ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดแห่งความสุขแห่งสาระดีๆเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงจากเฟวองซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้หญิงพิเศษเลือกเพลงของผู้หญิงพิเศษมาเปิดเข้ารายการเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงพิเศษจากหนังสือที่ชื่อว่านางฉาวในประวัติศาสตร์นางฉาวในประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่เขียนโดยอริสเปตเคอรีมาโฮนเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องของผู้หญิง35คนคุณฟังคงเคยได้ยินคำว่า history ที่แปลว่าประวัติศาสตร์ history h-i-s-t-o-r-y his บางคนบอกว่าเป็น his บวก story คือเรื่องราวของผู้ชายตรงกันอย่างน่าประหลาดนะคะก็มีนักสตรีนิยมตีความคำว่า history ว่าเป็นเรื่องที่เขียนโดยผู้ชายคือ his story เพราะว่าตลอดเวลานับพันปีนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์มักเต็มไปด้วยเรื่องราวของวีรบุรุษแต่นางฉาวในประวัติศาสตร์อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น her story อันนั้นเป็น history อันนี้เป็น her story ทำนองนั้นนะคะคือเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านชีวิตของผู้หญิง35คนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามกรอบของสังคมบางคนก็เก่งกล้าสามารถเทียบเทียมชายบางคนก็ใช้เสน่ห์ความเป็นหญิงของตนเพื่อต่อรองอำนาจแล้วก็ทำให้ชายที่ยิ่งใหญ่สยบแทบเท้าบางคนก็ถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงแพทย์สยาบางคนก็ถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงที่โลภโมโทสันบางคนก็ถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงที่โหดร้ายแต่ทั้งหลายทั้งปวงผู้หญิงเหล่านี้คือคนที่เป็นตัวของตัวเองอย่างมากแล้วก็ไม่เหมือนกับผู้หญิงโดยทั่วไปยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเชื่อของตัวเองโดยไม่สนใจสังคมไม่สนใจว่าใครจะมองว่าอย่างไรเรื่องราวของพวกเธอจึงได้รับการจารึกเอาไว้ในฐานะของเรื่องอื้อฉาวคุณโตมอนสุขปรีชาซึ่งเป็นผู้แปลบอกว่าในประวัติศาสตร์นั้นมีผู้หญิงมากมายซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความเป็นไปต่างๆบางคนเป็นสายลับบางคนมีข่าวร่ำลือว่าเป็นสายลับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่บางคนเป็นหญิงงามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์แต่บางคนก็กระโดดออกมาเล่นบทบาทนำเสียเองแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตของพวกเธอล้วนสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเราได้เห็นการขึ้นสูงลงต่ำได้เห็นการทำงานของโชคชะตาและได้เห็นการพลิกผันของชีวิตสิ่งที่ผมชอบมากในทุกเรื่องทุกฉากของผู้หญิงทุกคนในหนังสือเล่มนี้คือการบอกเราว่าไม่ว่าแต่ละคนจะพิสดารโลดโผนมากเพียงใดที่สุดแล้วพวกเธอต้องมาถึงวาระสุดท้ายเหมือนกับเราทุกคนอันนี้คือคำนำของผู้แปลนะคะจริงค่ะคือไม่ว่าจะเป็นใครจะยิ่งใหญ่จะตกต่ำจะผู้ชายจะผู้หญิงก็ต้องตายด้วยกันทุกคนและพอตายก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆนะคะผู้เขียนที่ชื่อว่าอริสเปตเคอรีมาโฮนทำอาชีพนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากนะคะเธออ่านหนังสือประวัติศาสตร์แทนหนังสือการ์ตูนตั้งแต่ยังเด็กค่ะแล้วก็สนใจบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในประวัติศาสตร์เป็นพิเศษและนี่ก็คือที่มาของหนังสือเล่มนี้คือไม่ใช่นักประวัติศาสตร์มืออาชีพแต่ว่าค้นคว้าข้อมูลมากพอที่จะเล่าเรื่องของผู้หญิงเหล่านี้ในแง่มุมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เล่าได้สนุกทีเดียวนะคะนางฉาวในประวัติศาสตร์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะน่าสนใจมากค่ะคืออย่างที่บอกว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของทั่วโลกเลยเพราะว่า35คนเนี่ยมาจากทั่วโลก
เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านผู้หญิงในช่วงนี้กำลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในอียิปต์ใช่ไหมคะอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยาวนานอียิปต์ที่มีฟาโรห์มีมัมมี่มีพีระมิดแต่ว่าปัจจุบันนี้อียิปต์มีแต่เรื่องของความวุ่นวายแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะเรื่องแรกที่จะเล่าให้คุณได้ฟังคือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนคิดถึงอียิปต์มากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของคลีโอพัตรา69ถึง30ปีก่อนคริสต์ศักราชเรื่องราวของคลีโอพัตราเป็นเรื่องแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะกับตอนที่ชื่อว่าราชินีนักรบอริสเปตเคอรี่มาโฮนบอกว่าชีวิตของคลีโอพัตราถือเป็นหนึ่งในละครนำเน่าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องราวของเธอเต็มไปด้วยเรื่องเร้าใจหวานซึ้งฆาตกรรมไปจนกระทั่งถึงเซ็กส์คือมีทุกรสชาติกว่า 2,000 ปีหลังสิ้นพระชนพระนางคลีโอพัตรายังคงน่าทึ่งในฐานะหญิงผู้ลึกลับและลือชื่อที่สุดของประวัติศาสตร์นักเขียนพงศาวดารร่วมสมัยกับพระนางกล่าวว่าพระนางเป็นหญิงยั่วสวาดชั้นยอดที่สามารถพิชิตใจทั้งจูเลียสซีซาร์และก็มาร์กแอนโทนีตำนานของคลีโอพัตราสร้างแรงบันดาลใจให้นักสร้างภาพยนตร์และนักเขียนบทละครในช่วงหลายศตวรรษพระนางเป็นนักวางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชาญฉลาดเป็นคนที่ใช้อาวุธทั้งหมดที่มีเพื่อให้อียิปต์เป็นอิสระคลีโอพัตราประสูติในปี69ก่อนคริสตกาลในราชวงศ์ปโตเลมีในช่วงเวลาที่พระองค์เกิดราชวงศ์ปโตเลมีเสื่อมทรามลงจนย่ำแย่แล้วก็มีแนวโน้มว่าคนในราชวงศ์จะสังหารกันในยามที่จักรวรรดิอียิปต์เสื่อมโทรมในช่วงเวลาเดียวกันจักรวรรดิโรมันทางตะวันตกก็กำลังเฟื่องฟูขยายตัวไปทั่วทั้งยุโรปและตะวันออกกลางบิดาของคลีโอพัตราปโตเลมีที่12อูเรเทสเป็นหนี้กรุงโรมเพราะโรมมาช่วยรักษาบัลลังก์เอาไว้จากธิดาของพระองค์เองคือเบเรนิสเบเรนิสคือพี่สาวของคลีโอพัตราคลีโอพัตราเนี่ยมีพี่สาว2คนเบเรนิสแล้วก็ทริฟีนาเบเรนิสเคยวางยาพิษทริฟีนาแล้วก็ขึ้นครองบัลลังก์อูเรเทสกลับมาชิงบัลลังก์คืนจากลูกสาวโดยได้รับความช่วยเหลือจากโรมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอูเรเทสที่เป็นพระบิดาของคลีโอพัตรานั้นติดหนี้โรมในการมาชิงบัลลังก์คืนจากลูกสาวของตัวเองนั่นหมายถึงว่าคลีโอพัตราไม่ใช่ลูกคนโตคลีโอพัตราไม่เคยถูกกำหนดให้เป็นราชินีนะคะแม้ว่าจะเป็นลำดับ2ในการขึ้นครองราชต่อจากเบเรนิสพี่สาวแต่ถึงอย่างไรพระนางก็ต้องร่ำเรียนเพื่อการเป็นฟาโรห์ในอนาคตตามหลักสูตรกรีกถามว่าคลีโอพัตราต้องเรียนอะไรบ้างในสมัยนี้เราเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพเรียนตามความต้องการตามความชอบตามความถนัดคลีโอพัตราเรียนเพื่อภารกิจในอนาคตเผื่อเอาไว้ค่ะพระนางต้องเรียนวาทศาสตร์ปรัชญาการแพทย์วาดเขียนดนตรีคณิตศาสตร์ศิลปะ
เรียนเยอะเหมือนกันนะคะว่ากันว่าพระนางรู้ถึง9ภาษาความงามของคลีโอพัตรานั้นยังเป็นที่กังขากันอยู่นะคะเรามักรับรู้ว่าคลีโอพัตราต้องเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เซ็กซี่อย่างไร้กาศแต่ก็มีประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าจริงๆแล้วคลีโอพัตราไม่น่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยน่าจะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างแบบประหลาดๆด้วยซ้ำแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์และความมีเสน่ห์ของพระองค์ก็มาจากความชาญฉลาดของพระองค์นั่นเองอันนี้จริงไม่จริงก็ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่เกิดไม่ทันกันทั้งสิ้นทั้งคนที่บอกว่าสวยและคนที่บอกว่าไม่สวยแต่ที่แน่ๆฉลาดมากค่ะเมื่ออายุ18คลีโอพัตราสืบทอดบัลลังก์หลังฟาโรห์อูเรเทสสิ้นพระชนร่วมกับน้องชายและสามีอายุ10ขวบของพระองค์ก็คือปโตเลมีที่13ซึ่งมาร่วมปกครองกับพระนางด้วยแต่ในที่สุดพระนางก็เป็นผู้คุมเกมเพื่อสืบทอดอาณาจักรอียิปต์ซึ่งตอนนั้นสถานะทางเศรษฐกิจก็กำลังย่ำแย่แต่ในที่สุดพระนางก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้อียิปต์กลายเป็นรัฐที่ร่ำรวยที่สุดในเมดิเตอร์เรเนียนจนได้ในยุคสมัยของพระนางมีการแจกจ่ายธัญพืชให้กับคนยากคนจนมีการทำงบประมาณให้สมดุลมีการริเริ่มโครงการสร้างตึกใหม่ๆในบั้นปลายของพระนางนะคะเป็นเจ้าของทรัพย์สินมหาศาลซึ่งช่วยให้อัตราดอกเบี้ยของโรมลดลง2ใน3หลังจากที่พระนางสิ้นพระชนแล้วพระนางปล้นชิงห้องสมุดต่างแดนเพื่อนำคัมภีร์กลับมายังห้องสมุดในอเล็กซานเดรียในยุคของพระนางพระนางทำให้คลีโอพัตราเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รู้จักจนกระทั่งถึงปัจจุบันแสดงออกถึงอำนาจและภาพลักษณ์ในฐานะฟาโรห์และในฐานะเทพีพระนางยังเป็นผู้นำพิธีกรรมที่เชื่อมโยงตัวเองกับเทพีไอซิสอันเป็นเทพีที่สำคัญที่สุดของอียิปต์ในช่วงนั้นด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรึกษาของน้องชายของพระนางเชื่อว่าจะสามารถควบคุมกษัตริย์เด็กหนุ่มได้ก็คือน้องชายอย่างอายุน้อยนะคะตอนที่ขึ้นครองราชในไม่ช้าก็บีบให้คลีโอพัตราเนี่ยตกจากบัลลังก์แต่พระนางก็เอาตัวรอดได้โดยหนีเข้าไปในทะเลทรายซีเรียตั้งกองทัพชาวอาหรับขนาดเล็กขึ้นและพยายามที่จะบุกอียิปต์แต่ก็ถูกตีพ่ายโดยกองกำลังของน้องชายและคนที่มาช่วยคลีโอพัตราก็คือจูเลียสซีซาร์เป็นผู้บัญชาการทางทหารของโรมันซึ่งตอนนั้นกำลังพัวพันอยู่ในสงครามกลางเมืองกับอดีตกงสุลร่วมนะคะการปกครองของโรมันเนี่ยใช้กงสุลร่วม2คนปกครองร่วมกันกงสุลร่วมที่ปกครองร่วมกับจูเลียสซีซาร์ก็คือปอมปีคลีโอพัตราเห็นว่าอำนาจของโรมสามารถที่จะช่วยให้บิดาของพระนางกลับสู่บัลลังก์มาแล้วคือตอนนั้นที่พี่สาวเนี่ยชิงบัลลังก์จากพ่อและพ่อก็มาชิงบัลลังก์กลับโดยอาศัยการช่วยเหลือของโรมคลีโอพัตราก็เลยใช้วิธีการเดียวกับพ่อโชคดีของพระนางที่ตอนนั้นจูเลียสซีซาร์อยู่ในอียิปต์กำลังตามล่าปอมปีนะคะศัตรูตัวร้ายของเขาแล้วก็โชคร้ายที่น้องชายของพระนางรวมไปถึงที่ปรึกษาเห็นว่าปอมปีเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ของอียิปต์และซีซาร์จึงสังหารปอมปีทำให้ซีซาร์ไม่พอใจเพราะว่าอยากได้ตัวปอมปีเป็นๆมากกว่าคืออยากจะจับเป็นศัตรูคนนี้แต่ปรากฏว่า
น้องชายและที่ปรึกษาของน้องชายซึ่งเป็นศัตรูของคลีโอพัตราเนี่ยไปจัดการฆ่าซีซ่าฆ่าปอมปีตัดหน้าซะก่อนคลีโอพัตราก็เลยฉวยโอกาสนี้คือฉวยโอกาสที่มีศัตรูร่วมกันนะคะคือซีซ่าเนี่ยไม่พอใจน้องชายกับที่ปรึกษาของน้องชายก็มีศัตรูคนเดียวกันละค่ะนอกจากนี้คลีโอพัตราศึกษาข้อมูลมาดีแล้วก็รู้ว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยเป็นคนแบบไหนชอบอะไรแล้วก็รู้จุดอ่อนว่าซีซ่าเป็นเสือผู้หญิงชอบผู้หญิงนะคะชอบเรื่องสุรานารีโดยเฉพาะนารีนี่ชอบมากคลีโอพัตราจึงฉวยโอกาสนี้เคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดพระนางซ่อนตัวในม้วนพรมเปอร์เซียแล้วก็ให้คนเนี่ยส่งม้วนพรมนั้นไปบนเรือของซีซ่าส่งพรมไปเป็นของขวัญเมื่อซีซ่าคลี่พรมออกพระนางกลิ้งลงมาเหมือนลูกแมวสนสนมุกนี้คิดได้ยังไงซีซ่าหลงเสน่ห์ของคลีโอพัตราจึงยินยอมช่วยเหลือซีซ่าเนี่ยหลงรักคลีโอพัตรามากนะคะเขาประทับใจในความฉลาดมีไหวพริบแล้วก็เสน่ห์สาวที่มีอยู่อย่างล้นเหลือทีนี้เมื่อคลีโอพัตราได้กองกำลังของซีซ่าหนุนหลังพระนางจึงได้ชัยชนะเหนือน้องชายซึ่งต่อมาจมน้ำตายในแม่น้ำนายขณะที่หนีจากลูกน้องของซีซ่าซีซ่าให้คลีโอพัตราแต่งงานกับน้องชายคนเล็กสุดคือปโตเลมีที่14ซึ่งมีอายุเพียง12ปีในขณะนั้นและไม่มีใครสนใจคือแต่งงานเพื่อที่จะเป็นมเหสีแล้วก็เพื่อที่จะคุมอำนาจในอียิปต์เรื่องราวของคลีโอพัตรายังไม่จบนะคะอันนี้แค่ภาคแรกค่ะกับจูเลียสซีซ่ายังมีภาคที่2อีกนะคะว่าความรักของพระนางกับจูเลียสซีซ่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรและหลังจากนั้นพระนางเกี่ยวข้องกับมาร์กแอนโทนีได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้หยิบหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์งานเขียนของอลิสเบธเคอรีมาโฮนที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะคะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แทนหนังสือการ์ตูนมาตั้งแต่ยังเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเธอจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาเขียนเป็นหนังสือประวัติศาสตร์โดยการเล่าผ่านชีวิตของผู้หญิง35คนทั่วโลกนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือคลีโอพัตรานางเช้าในประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่แปลโดยคุณโตมอนสุปรีชาแล้วก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนค่ะอ่านสนุกนะคะRespect Curry Malhone ไม่ได้เขียนแบบวิชาการแต่เขียนแบบเมาส์เหมือนเพื่อนเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนซุบซิบให้ฟังนะคะก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีทั้งการเปรียบเทียบมีการประชดประชันกระแนะกระแหนเน็บแนมแล้วก็มีการบวกความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนก็ให้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งในหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากเรื่องของคลีโอพัตราซึ่งกำลังเมาหรือกำลังเล่าให้คุณได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องของโจนออฟอาร์คสาวชาวบ้านไร้การศึกษาที่ผันตัวเป็นแม่ทัพนำทหารสู้รบจนศัตรูพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเชื่อมีเรื่องของเอมิรี่ดูชาร์เล่สตรีผู้ได้สมญานามว่ายอดบุรุษที่มีข้อบกพร่องประการเดียวคือเกิดมาเป็นผู้หญิงอ้าวคือทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายทำได้ดีมากกว่าด้วยข้อบกพร่องอย่างเดียวที่เธอได้รับตอนนั้นก็คือเกิดเป็นผู้หญิงก็เลยทำให้ไม่ได้รับการยอมรับมีเรื่องของแอนโบลีนปัญญาและมารยาพาเธอขึ้นสู่จุดสูงสุดและชุดเธอสู่จุดต่ำสุดคือหายนะมีเรื่องของมาตาฮารีสายลับหญิงในสงครามโลกครั้งที่1ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
มีเรื่องของมาร์กาเร็ตบราวน์เศรษฐีใหม่ผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเรือไททานิกล่มใครที่ดูไททานิกน่าจะจำได้นะคะมีเรื่องของบิลลี่ฮอลิเดย์นักร้องสาวผู้ประท้วงความรุนแรงจากการเหยียดสีผิวผ่านบทเพลงมีเรื่องของฟรีดาคาโลเจ้าของภาพวาดสีสันดิบเถื่อนจัดจ้านที่โด่งดังมีเรื่องของแอนนาลิโอนาเวนส์นะคะซึ่งยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่แต่ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเธอในฐานะหญิงสาวผู้รักการผจญภัยในราชสำนักสยามอยากรู้ไหมคะว่าเขาจะเขียนถึงแอนนาลิโอนาเวนส์ว่าอย่างไรเดี๋ยวอ่านแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราไปทำความรู้จักกับเคลโอพัตรากันก่อนดีกว่าจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์นะคะเคลโอพัตราผู้หญิงที่ทำให้โลกรู้จักและก็จดจำอียิปต์ได้มากที่สุดผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหลือร้ายบางคนก็ว่าเธอสวยบางคนก็บอกเธอขี้เหร่แต่ไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ที่แน่ๆเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีอำนาจและก็เป็นคนที่โลกไม่สามารถจะลืมเธอได้หลังจากที่จูเลียสซีซ่าเป็นกองกำลังสนับสนุนให้คลีโอพัตราได้อำนาจในอียิปต์แล้วก็แต่งงานกับน้องชายคนเล็กสุดคือปโตเลมีที่14ซึ่งมีอายุเพียง12ปีจูเลียสซีซ่าก็กลับกรุงโรมโดยที่คลีโอพัตรานั้นมีลูกชายกับจูเลียสซีซ่าซึ่งพระนางตั้งชื่อว่าปโตเลมีซีซาแต่ชาวอเล็กซานเดรียเรียกว่าซีซาเรียนตามชื่อบิดาหลังจากลูกชายคนนี้เกิดนะคะซีซาก็ล้มเลิกแผนการที่จะผนวกรวมอียิปต์กับโรมันแต่ว่าสนับสนุนคลีโอพัตราให้เป็นผู้ปกครองเต็มที่คลีโอพัตราพาซีซาเรียนหรือว่าปโตเลมีซีซาลูกชายออกจากอียิปต์เพื่อไปอยู่กับซีซ่าตามที่เขาเชิญเมื่ออยู่ในโรมซีซ่าปรนเปรอคลีโอพัตราด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และก็ของกำนันมากมายรวมถึงสร้างรูปปั้นทองคำของพระนางอันเป็นรูปปั้นมนุษย์ชิ้นแรกในวิหารของเทพีวีนัสด้วยโดยถือว่าพระนางคือมารดาของสาธารณรัฐทำให้พระนางเป็นเสมือนเทพีอวตารว่ากันว่าชาวโรมันกลัวคลีโอพัตราครับเพราะว่าพระนางดูไม่เป็นผู้หญิงตามมาตรฐานโดยทั่วไปแต่เป็นผู้หญิงที่ทั้งอิสระและทรงอำนาจคลีโอพัตรานั้นหวังจะให้ซีซ่าประกาศตั้งซีซาเรียนเป็นผู้สืบทอดอำนาจแต่ซีซ่ากลับปฏิเสธและก็ปฏิเสธสอต่อสาธารณะว่าซีซาเรียนไม่ใช่ลูกของเขาแล้วก็กลับเลือกออกตาเวียนผู้เป็นหลานขึ้นสืบทอดอำนาจแทนคลีโอพัตราและอียิปต์ต้องสูญเสียผู้ปกป้องในกรุงโรมเมื่อซีซาร์ถูกลอบสังหารในวันที่15มีนาคม44ปีก่อนคริสตกาลโดยผู้ร่วมสมคบคิดกลุ่มหนึ่งอันมีเพื่อนสนิทของซีซาร์คือบรูตุสผู้ซึ่งกลัวว่าซีซ่าจะประกาศตนเป็นจักรพรรดิรวมอยู่ด้วยคลีโอพัตราหวั่นเรื่องความปลอดภัยจึงหนีกลับไปอียิปต์พระนางตั้งให้ซีซาเรียนลูกชายเป็นผู้สำเร็จราชการคือเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมนะคะในฐานะปโตเลมีที่15หลังจากน้องชายและสามีของพระนางสิ้นพระชนไปแล้วคลีโอพัตราจับตามองสถานการณ์ว่าใครจะขึ้นมาปกครองกรุงโรมเป็นคนต่อไปและคนคนนั้นก็คือมาร์กแอนโทนีซึ่งได้ชัยชนะเหนือบรูตุสผู้สังหารซีซาร์แล้วก็เช่นเดียวกับที่พระนางทำกับซีซาร์คลีโอพัตราประเมินกำลังของมาร์กแอนโทนีประเมินกำลังของตัวเองกำลังของเธอก็คือขุมทรัพย์ของเธอเสน่ห์ของเ
หาวิธีดึงดูดใจที่ดีที่สุดที่จะพิชิตใจมาร์กแอนโทนีและเธอก็รู้ว่ามาร์กแอนโทนีนั้นถึงแม้จะเป็นนายพลเป็นทหารที่ฉลาดหลักแหลมแต่ทุกคนมีจุดอ่อนมาร์กแอนโทนีเป็นคนชอบงานเลี้ยงสุดเหวี่ยงแล้วก็มีจุดอ่อนกับผู้หญิงที่มีอำนาจพระนางเคลโอพัตราเดินทางไปทาร์ซัสเพื่อพบกับมาร์กแอนโทนีโดยเรือพระที่นั่งลำใหญ่ที่มีท้ายเรือทำจากทองคำมีใบเรือสีม่วงโบกสะบัดพระนางเอนหลังอยู่ใต้กระโจมสีทองแต่งตัวเหมือนเทพีอโฟรไดท์หรือว่าวีนัสแล้วก็มีหนุ่มๆที่แต่งกายเหมือนกามเทพคอยโบกพัดให้กับพระนางมีนางกำนันโฉมสครานเรียงแถวอยู่ตามกราบเรือในค่ำคืนนั้นพระนางจัดงานเลี้ยงที่มีไวน์แล้วก็อาหารชั้นเลิศเสิร์ฟบนจานประดับอัญมณีพร้อมกับเอ็นร่างบนเก้าอี้ผ้าปักเลื่อมงานเลี้ยงดำเนินไป4วัน4คืนคริโอพัตราทุ่มเต็มที่กับงานนี้ด้วยเมนูอาหารสุดอลังการดอกไม้ไฟพรมกลีบกุหลาบแล้วก็ของขวัญราคาแพงเพื่อที่จะอวดโอถึงความร่ำรวยของอียิปต์ซึ่งจะกลายเป็นสมบัติของมาร์กแอนโทนีหากเขาร่วมมือกับพระนางได้ผลค่ะมาร์กแอนโทนีหลงไหลคลีโอพัตราเหมือนซีซ่าที่เหมือนกับซีซ่าที่เคยเป็นไม่นานทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคลีโอพัตราเสนอสนองทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมาร์กแอนโทนีไม่ว่าเขาจะอยากออกไปล่าสัตว์ไปดื่มกินเล่นการพนันพระนางดื่มกับเขาเล่นสนุกกับเขาพูดง่ายๆก็คือไม่ยอมปล่อยให้เขาคลาดจากสายตาคลีโอพัตราต้องการที่จะผูกมัดมาร์กแอนโทนีด้วยการทำให้ตัวของพระนางเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆเรื่องนี่คือหนทางปกป้องตัวเองและประเทศอริสเปตเคอรี่มาโฮนบอกว่าแอนโทนีกับคลีโอพัตราสมกันมากทั้งคู่พึงใจกับการใช้ชีวิตอย่างหิวกระหายและที่มากยิ่งกว่าตัณหาหรือความทะยานอยากก็คือความฝันความฝันที่ทั้งคู่มีร่วมกันความฝันและอำนาจคริโอพัตรามองหาชายผู้แข็งแกร่งที่จะช่วยพระนางรักษาอาณาจักรไว้ในขณะที่มาร์กแอนโทนีก็ต้องการการสนับสนุนของคริโอพัตราทั้งเงินทองเสบียงทหารเพื่อที่จะบุกพาเทียปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอิหร่านนะคะเขาต้องการที่จะบุกพาเทียเพื่อตอบแทนแล้วก็เขาเสนอคลีโอพัตราในการที่จะช่วยกำจัดพี่น้องคนสุดท้ายของพระนางที่ยังคงเหลืออยู่ก็คืออาซิโนน้องสาวซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ของพระนางมาตั้งแต่ได้ขึ้นครองราชคือมีปัญหากับพี่น้องในเรื่องของอำนาจคือทั้งคู่เนี่ยมีความฝันแล้วก็แบ่งปันความฝันร่วมกันว่าจะยิ่งใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกคลีโอพัตรายิ่งใหญ่ทางตะวันออกมาร์กแอนโทนีจะยิ่งใหญ่ทางตะวันตกแต่การแย่งชิงอำนาจที่บ้านเกิดทำให้มาร์กแอนโทนีต้องพรากจากคลีโอพัตรากลับกรุงโรมหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตมาร์กแอนโทนีตกลงจะแต่งงานกับน้องสาวของออคเตเวียนที่ชื่อว่าออคเตเวียในขณะที่คลีโอพัตราให้กำเนิดฝาแฝดคืออเล็กซานเดรียเฮลิออสและคลีโอพัตราซีรีจากนั้นทั้งคู่ไม่ได้พบกันกว่า3ปีคือจากกันไปกว่า3ปีและต่อมามาร์กแอนโทนีก็ตัดสินใจที่จะบุกพาเทียตามความฝันของเขาเขาขอเข้าเฝ้าคลีโอพัตราแต่คลีโอพัตราเนี่ยให้มาร์กแอนโทนีรออยู่หลายสัปดาห์ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าพบจากกันไป3ปีประมาณว่าเธอทิ้งฉันไปเธอก็รอฉันไปก่อนก็แล้วกันแต่เมื่อพบ
ฐานไฟเก่าก็ขุครั้งนี้ทั้งคู่กลับมาผูกพันกันอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นความผูกพันทางใจที่แข็งแกร่งเป็นการครองคู่ที่เท่าเทียมกันหลังจากนั้นมาร์กแอนโทนีก็ตกลงที่จะตีดินแดนที่ปัจจุบันนี้คือเลบานอนซีเรียจอร์แดนแล้วก็ตุรกีตอนใต้เพื่อแลกกับความช่วยเหลือของพระนางแต่ว่าโชคร้ายมาร์กแอนโทนีแพ้ชาวพาเทียนค่ะตอนหลังเนี่ยมาร์กแอนโทนีกับคลีโอพัตรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนที่ชื่อว่าปโตเลมีฟิลาเดลฟุสแล้วมาร์กแอนโทนีก็มาหย่ากับออคตาเวียแล้วก็ไปแต่งกับคลีโอพัตราแทนในงานแต่งงานของทั้งคู่นะคะมาร์กแอนโทนีเนี่ยแต่งตัวเป็นเทพไดโอนิซุสส่วนคลีโอพัตราแต่งเป็นเทพีอโฟรไดหรือว่าวีนัสแล้วก็แต่งตั้งลูกชายให้เป็นอเล็กซานเดอร์กษัตริย์แห่งอาร์มาเนียลูกสาวเป็นคลีโอพัตราราชินีแห่งครีตและปโตเลมีที่ยังเล็กอยู่เนี่ยให้เป็นผู้ปกครองซีเรียในขณะที่ออคตาเวียนประกาศสงครามกับอียิปต์และคลีโอพัตราแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะก่อสงครามกับคลีโอพัตราเขาประกาศว่าคนนี้แหละคือศัตรูที่แท้จริงของกรุงโรมเป็นคนที่หลอกให้มาร์กแอนโทนีหลงจนงัวหัวไม่ขึ้นออคทาเวียนก็คือพี่ชายของภรรยามาร์กแอนโทนีนั่นเองนะคะที่หย่าแล้วก็มาแต่งงานกับคลีโอพัตราแทนที่จะเล่นกับความแข็งแกร่งของมาร์กแอนโทนีในฐานะทหารนะคะคลีโอพัตราคิดว่ากองทัพเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่นั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ขณะที่เรือออกเดินทางออคทาเวียนบทขยี้กองทหารที่กระจัดกระจายกันอยู่ในกรีซล้อมทหารไว้ที่แอคชิอุมนาน4เดือนเรือของแอนโทนีที่ใหญ่เทอะทะไม่อาจสู้กับกองเรือที่เล็กแล้วก็เบากว่าของออคทาเวียนได้ไม่สามารถจะสู้ได้เลยคิโรพัตราเนี่ยลงเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของอียิปต์แล้วก็หนีไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ก่อนหน้านั้นมาร์กแอนโทนีตามพระนางมาทิ้งทหารของเขาไว้ทหารจึงพ่ายให้กับข้าศึกด้วยความพ่ายแพ้และรู้สึกอับอายแอนโทนีกลับเข้าเมืองแล้วก็ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการเอาดาบแทงแต่น่าเสียดายที่ไม่ตายคนรับใช้ของคลีโอพัตราพบเขาแล้วก็นำตัวแอนโทนีมายังสุสานซึ่งคลีโอพัตรากับหญิงรับใช้2 คนนะคะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นและเขาก็ตายในอ้อมแขนของคลีโอพัตราเมื่อออคทาเวียนเดินทัพเข้ามาในเมืองได้คลีโอพัตราพยายามที่จะเอาชนะใจเขาเหมือนที่ทำกับซีซ่าและแอนโทนีตอนนั้นพระนางอยู่ในวัย39นะคะแต่ว่าเสน่ห์เนี่ยยังมีอยู่อย่างเปี่ยมล้นค่ะพระนางเสนอว่าจะสละราชบัลลังก์หากลูกๆสามารถปกครองแทนพระนางได้แต่ในที่สุดคลีโอพัตราก็ได้พบกับชายผู้ต้านทานต่อเสน่ห์ของพระนางเมื่อพระนางได้ยินว่าออคทาเวียนวางแผนจะจับพระนางแห่แหนไปทั่วกรุงโรมเพื่อฉลองชัยพระนางไม่ยอมทนกับความอับอายทรงสวมชุดยาวที่มีหมวกคลุมแบบเทพีไอซิสแล้วก็ให้งูเห่าที่มีผู้ซุกซ่อนส่งเข้ามาในตะกร้าผลมะเดื่อกัดคือไม่ยอมที่จะถูกประจานแต่ยอมที่จะฆ่าตัวตายเพื่อยืนยันความเป็นอมตะแล้วก็ยืนยันความเป็นอมตะยืนยันความเป็นอิสระของพระนางก็คือตายนั่นเองฆ่าตัวตายหลังจากที่ฆ่าตัวตายออคทาเวียนเนี่ยสั่งให้ประหารลูกชายของคลีโอพัตราคือซีซาเรียนเพื่อเป็นการกำจัดขวากน้ำอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่ออำนาจในฐานะจักรพรรดิเรื่องราวของคลีโอพัตราเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกประทับใจนะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและจะว่าไปก็เป็นคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะ
ให้ประเทศชาติของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดำรงคงความเป็นเอกราชแต่ว่าพระนางเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีอยู่เพื่อที่จะจัดการกับศัตรูและบางครั้งก็เปลี่ยนให้ศัตรูกลายเป็นมิตรแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือโดยใช้เสน่ห์ของพระองค์ในตอนท้ายของเรื่องราวนี้นะคะอริสเปตเคอรี่มาฮวนบอกว่าแต่พระนางคือตำนานของพระนางยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อนักเขียนตั้งแต่เชกสเปียร์จนถึงชอนำเรื่องของพระนางมาเขียนในแบบฉบับของตนและมีภาพยนตร์หลายเรื่องสร้างขึ้นพระนางจึงเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์มาเป็นไอคอนแล้วก็อาจจะเป็นไอคอนที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง